ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุวันที่11ตุลาคม63เมื่อเวลา16นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดบวรนิเวศวิหารรัชกาลที่4เป็นวัดที่1เมื่อเสด็จถึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัฐสงฆ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนหน้าพระราชอัฐสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรมราชสรีรังคารรัชกาลที่6และพระบรมรมราชสรีรังคารรัชกาลที่9ทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วทรงยืนณที่นั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้า นั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ประชุมสงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรเจริญสวดุทโนพระราชกรรมวาจาจารย์ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรบนพระภูษาโยงที่อาจสงประทับพระราชอาสนะที่เดิมพระสงฆ์สิบรูปสดับปกรณ์พระสงฆ์ที่สดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาจสงพร้อมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์สมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ซึ่งเป็นวัดที่สองเมื่อเสด็จถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เสด็จเข้าพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบเสด็จออกจากพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุไปยังพระอุโบสถเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัฐสงฆ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนหน้าพระราชอาฐสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชพระประธานพระอุโบสถทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระประธานเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วทรงยืนณที่นั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบยังคงทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้า นั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ประชุมทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าโหดและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาจสงพร้อมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินประทับพระราชอาสนะที่เดิมทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกนายชาติชายกฤตชาญชัยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรภาคสองกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์พระธรรมปัญญาบดีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินวัดราชบพิตรเมื่อวันที่10ตุลาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามแรกในกฐินการพุทธศักราช2563โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมสังวาลนพรัตน์ถวายพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพุทธบูชาตามที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
อนุสนธิพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรสเนื่องในโอกาสสุภมงคลสมัยสมโภชน์150ปีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารา22มกราคม2563สังวานนพรัตน์องค์นี้เป็นสร้อยสังวานทองคำประกอบด้วยรัตนชาติ9ชนิดตามตำราพระรัตน์รวมจำนวน36ดอกตามแบบพระมหาสังวานนพรัตน์ราชวราภรณ์เครื่องต้นของพระมหากษัตริย์มีอักษรพระปรมาภิไธยวโรในรัชกาลปัจจุบันสลักที่ข้อต่อดวงรัตนประจำสังวานแต่ละดวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแบบและได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสวมสังวานดังกล่าวถวายเป็นพุทธบูชาเป็นปฐมฤกษ์อันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทอดผ้าไตรสดับปกรณ์พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณพระราชอุปัฏฐาจารย์ด้วยการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายพระพุทธอังคีรสจำลองเหรียญและหนังสือที่ระลึกที่มาสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช